สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเชนแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปอย่างเช่นเคยก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมก่อนที่ตัวละครใหม่อย่างเกลดาแล้วก็เซลดิสระดับเอมาจะเข้าสู่เกมในอัปเดตครั้งถัดไปนะครับสำหรับรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเช็คลิสต์เนี่ยมีอะไรที่เราต้องเตรียมไม่เยอะเพื่อนๆเพราะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงครบรอบ4ปี Holy War Festival นะครับโดยกิจกรรมส่วนมากจะยังคงอยู่จะมีเพียงแค่บางกิจกรรมเท่านั้นที่มันจะหมดเวลานะครับก็อย่างแรกเลยที่จะหมดนะครับก็คือภารกิจสุดพิเศษครึ่งแรกครับใครที่ดองไว้ยังไม่เคลียร์นะครับอย่าลืมไปเคลียร์ให้เสร็จด้วยเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถรับตั๋วเปิดกาชาตู้อาร์เทอร์เฟสนะครับได้รวม10ตั๋วและรางวัลไฟนอลเนี่ยยังมีสร้อยคอระดับ UR นะครับให้อีก1เส้นด้วยนะแล้วก็กิจกรรมต่อมาปลุกพลังราชานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่หมดเวลาแต่ถ้าใครที่ไม่เคยได้อัพเลยนะครับเพื่อนๆอย่าไปลืมอัพกันไว้ให้ถึงเลเวล2ด้วยนะเพราะเดี๋ยวอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยเลเวลต่อไปนะครับเลเวล3เลเวล4เนี่ยมันก็จะเปิดให้เราปลดบัฟต่างๆที่ดีขึ้นให้เรามาใช้งานได้นะครับส่วนใครที่อัพเต็มแล้วไม่รู้จะอัพอะไรนะครับผมก็แนะนำนี่เลยเพิ่มปริมาณที่ได้รับบานีเอล1ครั้งกับเพิ่มรางวัลขับไล่ศึกทำลายล้าง60นาทีนะครับก็ใครที่ขาดของบอสตัวไหนอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดบัฟตรงนี้เพิ่มเติมได้นะแต่ว่าบัฟตรงนี้เนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะ 1,200 นะครับใครที่อยากจะคุ้มค่าผมก็แนะนำว่าให้กดเอาบัฟประมาณบ่ายโมงครึ่งนะแล้วก็เคลียร์ให้เสร็จพอถึงเวลาบ่ายสองมันรีเซ็ตเซิร์ฟเนี่ยบัฟตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลงต่อได้เลยนะพูดง่ายๆสามารถซื้อบัฟครั้งเดียวเนี่ยเหมือนใช้ได้2วันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับอีกอย่างนึงที่จะหมดก็คือกิจกรรมบิงโกครับหมดวันที่18เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปเคลียร์กันให้เสร็จด้วยนะแต่ถ้าใครเคลียร์ไม่เสร็จเนี่ยอย่างน้อยผมก็อยากให้เพื่อนๆเล่นให้ถึงกระดานที่7นะครับเพราะว่ามันจะได้แพ็กการ์ดฉลองครบ4ปี7บาทใบที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาพาเลทสงครามบอสกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอนะเพื่อนๆสามารถดองไว้ได้ครับแต่ถ้าใครที่อยากจะคุ้มค่าอยากจะได้ของจากกิจกรรมนี้เยอะๆผมก็แนะนำว่าให้พยายามลงพยายามเคลียร์ทุกวันนะเพราะถ้ามาเล่นอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่สามารถแลกของที่แบบสำคัญได้หมดนะครับและถ้าเกิดใครที่รีบใช้เพชรนะครับก็รีบไปลงให้ครบ30รอบนะจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก10เม็ดด้วยนะครับโอเคก็อันนี้จบไปนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่อมากิจกรรมภารกิจสเต็ปอัพอันนี้ยังไม่หมดใครที่ขาดของอะไรก็ไปเคลียร์กันได้นะเพราะกิจกรรมนี้มันได้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์รวดเดียวได้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่หลายคนน่าจะลืมก็คือเทศกาลประดับตุ๊กตาเพื่อนๆถ้าไม่สังเกตเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคลียร์เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับแต่เอาจริงอันนี้เนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวผมน่าจะมาเตือนอีกทีนึงแล้วก็ต่อมากิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับสำหรับใครที่ยังใช้เพชรไม่ครบผมบอกเลยว่าเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบใช้ก็ได้นะแบบตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รีบนะครับเหลืออีก30เพชรถึงจะครบ900นะผมกะจะเอาเพชรเนี่ยไปใช้ตอนตู้ตัวละครใหม่น้องเกลดามานะครับตรงนี้เพื่อนๆลองวางแผนจัดการกันดูนะครับเพราะกิจกรรมมันอยู่ทั้งเดือนเลยนะโอเคก็สำหรับหน้านี้เนี่ยน่าจะมีเพียงเท่านี้นะกิจกรรมที่จะหมดเวลานะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของกิจกรรมต่อสู้ครับสำหรับอาทิตย์นี้มีกิจกรรมต่อสู้มาถึง2อันเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมไปบรรลุให้ครบ 100% เพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีกกิจกรรมละ2เม็ดนะครับรวมเป็น4เม็ดด้วยนะแล้วก็ดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลสใครที่ชอบลืมลงนะครับดูคลิปผมแล้วเนี่ยก็ไปลงกันด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันได้เหรียญพวกพลังแฝงนะครับวันละ2อันเลยดันเจี้ยน SP หอคอยโซกาเลสก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างนึงครับเขาวงกตใต้ดินเพื่อนใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับอย่าลืมไปลงกันด้วยอัปเดตครั้งต่อไปยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งประมาณวันที่26นะครับอังคารที่26มันก็จะหมดแล้วนะสำหรับเขาวงกตใต้ดินซีซั่น9นี้นะครับบอกเลยว่าของในร้านค้าเนี่ยของดีๆเยอะมากนะเพียงแต่ถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องเสียเวลากับมันหน่อยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะโอเคครับก็สำหรับเช็คลิสต์จบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายผมขอพูดถึงตัวละครใหม่เกลด้าหน่อยละกันเพราะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวละครที่ได้รับความสนใจต้องบอกว่ามากกว่าเซลดิสระดับ LI นะโดยหลายคนบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ทำสมดุลพังมากๆนะครับเพราะสเตตต่างๆของเธอเนี่ยมันเวอร์เกินไปนะแต่เอาจริงสำหรับเกม7บาปคือถ้าเกิดใครสังเกตดูอะเกม7บาปอะมันจะชอบวนลูปอย่างนี้แล้วนะเวลาที่ตัวละครแบบโกงๆเวอร์มานะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยยังไงทีมงานเขาก็ต้องมีออกตัวละครมาแก้ทางกันอยู่แล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับที่สำคัญณแพทปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทีมที่สามารถเอามาแก้ทางเกลด้าตัวนี้ได้อยู่นะ
สำหรับเกลด้านะครับเว็บเกมวิทถ้าเพื่อนๆดูหน้านี้อยู่จะเห็นได้ว่าคะแนนของเธอเนี่ยอยู่ที่ double S นะครับซึ่งคะแนนตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันยังไม่ใช่คะแนนอัปเดตเพื่อนๆเพราะล่าสุดนะครับคะแนนเกลด้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปแล้วครับก็คะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับได้ 9.6 เต็ม 10อ่ะก็สำหรับคะแนนของเกลด้าตอนนี้นะครับได้ 9.5 เต็ม 10เพื่อนๆคะแนนรวมอยู่ที่ triple S โหมดความยากระดับสูงได้ double S นะครับ PVP กับ Guild War ได้ triple S ทั้งคู่เลยส่วนการฟาร์มเนี่ยได้แค่ S นะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เล่นคอมไม่ระบุแล้วก็คอมเผ่าเทพอสูรนะแต่ถ้าใครที่เป็นเมนคอมเผ่ามนุษย์นะครับแล้วเป็นสายฟรีเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเปิดเกลด้าตัวนี้ก็ได้นะส่วนเซตอุปกรณ์ของเกลด้านะครับถ้าใครที่อยากจะทำไว้ก่อนก็จะมี2เซตแนะนำครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตสายถึกนะครับให้ใช้เป็นเลือดกับป้องกันคริส่วนใครที่อยากจะเล่นเกลด้าดาเมจนะครับหรือเน้นความแรงผมก็แนะนำให้ใช้เป็นเลือดกับคริดาเมจนะแล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับสำหรับใครที่ทรัพยากรไม่ค่อยพอนะครับแล้วอยากจะประหยัดงบในการทำของให้กับน้องเกลด้านะเพื่อนๆสามารถเลือกอุปกรณ์เอสเซอร์นะครับใส่4ช่องล่างแบบนี้ได้ครับก็สำหรับ2ช่องกลางเนี่ยผมก็เลือกเป็นดาเมจคีนะครับ2ชิ้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซตเลือดหรือว่าพลังชีวิตนะครับ2ชิ้นส่วน2ช่องบนเนี่ยแน่นอนถ้าจะให้ครบเซตเนี่ยก็ต้องเป็นเซตพลังชีวิตนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ระดับเอสเซอร์ครับผมจะเลือกใช้เพียงแค่ระดับ R เท่านั้นนะนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะประหยัดงบนะครับเพื่อนๆสามารถทำแบบผมได้นะเพราะเกลด้าเป็นตัวละครที่เล่นกับสเกล HP เป็นหลักนะครับแล้วอุปกรณ์2ช่องบนมันบวกแสตเพิ่มพลังโจมตีซึ่งไม่มีผลกับเกลด้านะมีผลอย่างเดียวก็คือค่าพลังทำให้เกลด้าเนี่ยค่าพลังสูงขึ้นเท่านั้นนะครับและข้อดีอีกอย่างสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ระดับ R นะครับก็คือเวลาที่เรารีเซ็ตอุปกรณ์เราสามารถใช้เงินโกลได้เพื่อนๆประมาณนี้แบบนี้ครับนี่เลยก็เสร็จไวนะครับให้มันรีเรื่อยๆเลยก็ได้มันใช้ที่ละ 6,000 เท่านั้นนะเพื่อนๆก็สามารถรีจนกว่าจะพอใจได้เลยนะครับแน่นอนว่าออฟเสริมด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนๆรีเนี่ย1ครั้งมันจะใช้เพียงแค่ 10,000 ทองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆนะครับประหยัดทรัพยากรได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่กำลังเร่งทำไอดีนะครับส่วนเอฟเฟกต์เพิ่มเติมสำหรับน้องเกลด้าที่ผมอยากจะแนะนำนะมันจะไม่ใช้พลังโจมตีเพื่อนๆอัตราจ่อก่อนนี่ก็ไม่ใช้นะครับสิ่งที่เหมาะสมกับเกลด้าจริงๆผมว่าคืออัตราคีเพื่อนๆผมก็แนะนำให้เลือกออฟลองนะครับเป็นอัตราคีย์ให้หมดเลยก็ได้นะสำหรับตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเราไม่ต้องกลัวเพื่อนๆเพราะเวลาที่เรารีเนี่ยมันใช้ทองนะครับเพื่อนๆสามารถกดแบบแม็กได้เลยนะเราก็ปล่อยให้มันรีไปเรื่อยๆครับมันก็แค่เสียเวลาหน่อยแค่นั้นเองนะส่วนช่องกลางออฟลองที่ผมเลือกใช้นะสำหรับยุคนี้ผมว่าป้องกันคีย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยให้เราอยู่รอดได้มากกว่าพลังป้องกันนะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ค่าพลังเพื่อนๆก็สามารถเลือกออฟลองเป็นพลังป้องกันได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับแน่นอนจะเป็นพลังชีวิตแบบเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับก็สำหรับคลิปเช็คลิสต์คลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเทคนิคดีๆของเกม7บาทก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ知らしめ